เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูยางเวทเลสนะฮะ22575ข้อ15ครับคันนี้เป็นรถคอกนะแล้วก็เลือกใช้ยางเวทเลสนี่ฮะเป็นรถคอกนะครับเขาก็ลองพิสูจน์มาแล้วนะครับ4ตัน3นะครับคันนี้ทดสอบวิ่งมาแล้วครับประมาณ 5,000 กิโลน้ำหนักตี4ตัน3ก็อัดมาแล้วนะครับ5ตันก็เคยพี่ใส่ไก่ลองแล้วใช่ป่ะ5ตันลองมาแล้วด้วยโอ้5ตันก็ลองมาแล้วด้วยนะวิ่งกลางวันหรือวิ่งกลางคืน5ตันกลางคืน5ตันวิ่งกลางคืนยาวมั้ยวิ่งยาว290 290กิโลวิ่งเนี่ยส่วนที่แค่วิ่งยาวเลยไปโคราชอ่ะ600กิโลโคราช600กว่ากิโลก็โคราชนะครับแล้วก็ไปขอนแก่นอีกนะครับขอนแก่นก็เท่าว่าตอนนี้เราได้พิสูจน์มาแล้วว่า4ตันกว่า5ตันเนี่ยเราลองมาแล้ว 5,000 กิโลประมาณนั้นด่วนตอนนั้นเหมือนใส่พิกไปแม่สอดไปโคราชอ่ะใส่ไป4ตันด่วนด้วยวิ่ง120 130ตลอดทางไม่พักเลยกลางวันกลางคืนแต่ผมวิ่งกลางคืนพิกอ่ะบัวหิมะจากเพชรบูรณ์ไป101ก็มันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ร้อนนิดนิดแต่ว่ามันร้อนแบบร้อนอยู่ในของมันเท่าเดิมไม่มีเพิ่มขึ้นมันจะร้อนเท่าเดิมตลอดตัวนี้คือเวลาวิ่งจะมีเสียงดังหน่อยใช่ครับจากเสียงยางไม่ดังหน่อยคล้ายๆออฟโรดแต่มันไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นแต่เราได้ยินอยู่นี่ฮะยางเวกเลสนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนหันมาใช้เยอะเพราะว่า1ราคาถูกเส้นนี้เปลี่ยนมาประมาณเท่าไหร่ผมเปลี่ยนมา 3,799 3,799 เนาะที่ชลบุรีเนี่ยพี่นี่ฮะโอ้โหดอกยางเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะเวลาวิ่งก็อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับแจ๋วเลยใส่กับเพลาลอยอันนี้เป็นเพลาลอยของช่างนกของใหญ่นะครับเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่เดี๋ยวขอถามหน่อยทำไมถึงลองเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนี้อยากมันคู่ไอเอสซีดีคู่นั้นมันดอกมันหมดพอดีครับแล้วอยากลองใช้ดูว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าเลยตัดใจลองเปลี่ยนลองดูเลยลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะใช่ครับเขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นมีคนพูดมั่งดีไม่ดีมั่งผมก็ไม่รู้ผมก็เลยลองใช้ด้วยตัวเองเลยแหมแต่ว่าผ้าใบเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับไหนฮะเดี๋ยวให้ดูผ้าใบรู้สึกว่าจะ12ชั้นเนี่ยครับเติมลม120ใช้ลมแค่120เองใช่ครับแล้วเวลาใส่ไปแก้มยิ้มไหมไม่ยิ้มเหมือนมิชลินพี่มันก็มีลงมากแต่มันไม่เหมือนมิชลินเขาจะไม่ยิ้มเท่าไหร่อ๋อนี่ฮะก็สวยนะนะครับดูดีๆก็สวยของเขาหลายๆคนก็เริ่มหันมาใช้ยางยี่ห้อนี้กันเยอะละจันระยองก็ใช้เยอะอยู่พี่คนใส่มะม่วงลองพิสูจน์กันดูในช่วงใหม่ๆก็ยังไม่มีคนพิสูจน์เยอะแต่ตอนนี้หลายๆคนที่อยู่ในสายรถบรรทุกเนี่ยเริ่มมาพิสูจน์กันแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะใช้ได้นานประมาณเท่าไหร่แบกน้ำหนักวิ่งยาวๆประมาณเท่าไหร่เนาะรอบมิชลินผมวิ่งไม่กี่เที่ยวก็แบบเห็นดอกแล้วดอกข้างๆเริ่มไปก่อนแล้วอ่ะมีคนได้สอบนี่ก็ 5,000 กิโลแล้วเราก็ลองใช้ไปสักพักหนึ่งเราก็จะได้เห็นผลเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเขาบอกว่าหน้ายางมันค่อนข้างแคบเวลาเจอฝนนี่มันจะลื่นๆหน่อยๆใช่ถ้ารถเปล่ามันจะขับยากหน่อยแต่ถ้าทุกหนักมันก็80 90มันก็ขับได้อยู่แล้วเพราะผมก็เคยขับตอนฝนตกอยู่คือฟิวยางตัวนี้กับยาง XCD คนละฟิวกันเวลาเจอฝนใช่ครับตัวนี้จะค่อนข้างไวนิดนึงใช่แต่ว่ามันเราก็ยกคันเร่งหน่อยใช่ครับเราจะไปวิ่งเป็นร้อยเราฝนตกกันก็พออือพูดง่ายๆว่าก็อยู่ที่คนขับด้วยนะครับนะฮะอย่าไปลำพึงว่าเอ้ยยางดีหรือว่ายางยี่ห้อดีแล้วเราจะไปหวดหนักเวลาเจอฝนก็อันตรายเหมือนกันหมดแล้วครับยางดีก็ลื่นพี่ถ้าฝนตกอ่ะถ้าเราใส่ยางที่เราเลือกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้สมรรถนะของยางด้วยนะครับนี่ฮะเวสเลกนะฮะมากันเอ็นเอ็กซ์ดี5,000กิโลข้างๆเรียบจะเริ่มหมดละกระทะกว้างเท่าไหร่นี่ 8.5 โอ้โหกระทะกว้าง 8.5 ขอ15นะครับอันนี้มันกินเสมอกันเดียวถ้าเอ็กซ์ดีมันจะกินไม่เท่ามิน่าแลยางอ้วนใหญ่นะเออ8ครึ่งใช้8ครึ่งเนี่ยฮะ8ครึ่งเข้าไปข้างในเยอะอืมมันจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมก็โอเคนะก็ถือว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่เพื่อนๆหลายๆคนกำลังทดสอบหรือว่าพิสูจน์กันอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้มาลองใช้กันแบบหนักๆนะฮะ
ส่วนใหญ่ที่เห็นใช้กันเขาก็จะใช้กันแค่ระดับประมาณ3ตันกว่าไม่เกิน4ตันแต่ตอนนี้รถคอกเนี่ยนะครับเพราะรถคอกเนี่ยจะเป็นรถที่บรรทุกงานหนักนะครับระดับ4ตันหรือ5ตันหลายๆคนก็ลองหันมาใช้แล้วถ้าใช้แล้วโอเคนะครับถือว่าผ่านนะถ้าใช้แล้วโอเคแล้วว่าถือว่าผ่านเนี่ยนะฮะคู่แข่งเดือดร้อนแน่นอนครับนะฮะสำหรับยางตัวนี้ก็จะอยู่ในราคานะฮะบางร้านก็ขาย 3,600 ก็มีนะครับที่เคยเห็นนะฮะบางร้านก็อาจจะขายแพงนิดนึงก็อาจจะ 3,700 แต่ก็ถือว่ายังถูกกว่านะฮะยี่ห้อที่หลายๆคนใช้กันทั่วๆไปนะครับก็ยี่ห้อนั้นนี่ถ้าระดับขอ15นี่ 5,000 เท่าไหร่มันบางร้านก็ 5,300 เนี่ยฮะถ้ายี่ห้อนี้ใช้ดีนะก็คอยติดตามกันนะครับนะฮะสำหรับรถที่เขาเริ่มจะหันมาใช้ยางยี่ห้อนี้นะครับเนื่องด้วยสมรรถนะของเขานี่ก็เริ่มที่จะได้รับการทดสอบกันแล้วนะฮะว่าเขาวิ่งไกลวิ่งยาวแล้วก็บรรทุกหนักได้เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เลือกใช้ยางนะครับผมไปแหวกดูใน TikTok นะฮะจะเล่าให้ฟังคนที่ใช้เขาจะบอกว่าเขาอยากจะลองดูนะครับก็คือขับก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าจะเอามาบรรทุกหนักเนี่ยซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ว่าเขาจะทนไหวหรือไม่ทนไหวเพราะฉะนั้นคนขับก็ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองหนึ่งเรื่องการชะลอความเร็วนิดนึงเผื่อไว้นะครับเผื่อเขามีปัญหาเราจะได้ควบคุมรถได้สองถ้าคนที่เลือกใช้เนี่ยเขาจะพูดว่าถ้าพิสูจน์แล้วผ่านแล้วใช้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาจะใช้ยางยี่ห้อนี้กันเยอะมากเลยถ้ามีคนพิสูจน์ได้นะว่า4-5 ตันแล้วกำยาวได้แล้วก็ใช้ได้ตากิโลเท่ากับยางที่เราเคยใช้กันอยู่นะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นยางที่ราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็ใช้ได้เท่ากับยางยี่ห้อเก่าที่เราเคยใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมว่าใครๆอีกหลายคนต้องหันมาใช้ยี่ห้อนี้กันเยอะแน่นอนนะครับและสิ่งที่สำคัญคือผ้าใบ12ชั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็น่าใช้นะนะสำหรับตัวผมก็คิดว่าน่าใช้แต่มีอีกมุมหนึ่งที่ในโลกโซเชียลเขามีการพูดคุยกันว่าใครจะใช้ใช้ไปนะครับผมเองยังไม่ใช้ต้องรอให้คนเอาไปพิสูจน์ให้มั่นใจก่อนว่ามันผ่านนะครับก็คือคนยังไม่กล้าลองยังไม่กล้าเปิดใจลองนะครับเขาก็ยังบอกว่ายังไงจ่ายแพงกว่าแต่ยี่ห้อนั้นคือคนเคยใช้มาแล้วเคยผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับมั่นใจว่ามันใช้ได้ไหวแค่ไหนไม่ไหวแค่ไหนเขาก็พอรู้ลิมิตแต่ไอ้ยางตัวเนี้ยบางทีคนยังไม่รู้ลิมิตแล้วก็ยังไม่มั่นใจในยางตัวนี้มากพอก็ยังไม่กล้าใช้อ่ะมันก็เป็นกระแสที่ผู้คนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่ายางชนิดเนี้ยหรือว่ายางยี่ห้อเนี้ยกำลังจะอยู่ในช่วงที่ใครๆหลายคนเอามาพิสูจน์กันว่าถ้าเขารับน้ำหนักได้4ตันกว่าถึง5ตันแล้วเขาไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านเลยราคาย่อมเยาด้วยนะฮะ 3,600 หรือ 3,700 นี่ก็ถือว่าพอจับต้องได้นะพอจับต้องได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสำหรับรถที่เขาเป็นรถคอกเนี่ยนะครับนะฮะเขาต้องใช้ต้นทุนสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาสามารถลดต้นทุนได้เขาก็จำเป็นที่จะต้องลดเหมือนกันดังนั้นยางยี่ห้อนี้ก็จะเป็นยางอีกตัวหนึ่งที่ใครๆหลายคนก็เริ่มหันกลับมาใช้กันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับน้องเขาก็เลือกใช้แล้วก็ลองใช้มาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่า5ตัน4ตันกว่านี่ก็วิ่งมาแล้วนะครับ 5,000 กิโลแล้วฮะสำหรับเส้นนี้นะครับถ้าในความรู้สึกเราจะใช้ประมาณกี่กิโลได้หรือว่ามองดูว่าลายน้ำไม่ไหวเราก็เปลี่ยนหรือยังไงถ้าตัวนั้นเราใช้กี่กิโลเปลี่ยนใช้ลายน้ำหมดอะครับถึงจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ถึง20,000ลายน้ำก็หมดแล้วนะเพราะเราวิ่งแต่ทางเหนือเนี่ยโค้งมันเยอะใช่ไหมก็รถทางเหนือเขาโค้งเยอะก็จะเปลืองยางนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเปลืองยางนิดนึงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะฝากน้องเขาเอารายละเอียดมาให้หรือว่าเอาการพิสูจน์มาให้อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวลองให้น้องเขาลองใช้ดูก่อนว่าสัก20,000โลได้ไหมผ่านไหม25,000ผ่านไหมนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก็จะฝากติดตามด้วยเนาะผมเองก็อยากจะติดตามยางชนิดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามมานะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องยางโดยตรงหรอกนะครับแต่ว่าก็จะเอา
ประสบการณ์ของเพื่อนๆเรานี่แหละที่เขาใช้ยางตัวนี้แล้วเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆ เนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเขาใช้ได้ดีขนาดไหนใช้ได้เวิร์คขนาดไหนมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงอันนี้ก็ถือว่าเราเติมลมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เติมแค่120ใช่ป่ะ120ครับแล้วแก้วยางมันไม่ยิบลงมาเหมือนมิสซิลินแต่ถ้ามิสซิลินดอกตรงเนี้ยมันจะเป็นผูกับขอบผนวกไปเลยมันแก้มันถ้าเป็นยางตัวนั้นเติมเท่าไหร่อ่ะปกติ104ใช่ไหมยิ้มเลยพี่ใช่ป่ะอ๋ออันนี้เติม120เองนะครับ120ใส่3ตัน9 4ตันแบบยิ้มเห็นยิ้มเลยแบบจุ๊บๆเลยเนื่องจากกระทะเรากว้างด้วยใช่ครับโอ้แต่ผ้าใบ12ชั้นนี่ก็ต้องบอกว่าโหน่าสนใจมากเลยนะเพื่อนๆครับผ้าใบ12ชั้นจะจริงไหมกับคำว่าผ้าใบมากย่อมได้เปรียบจะจริงไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับยางตัวนี้อ่ะฝากไว้ด้วยนะครับถ้ามิชลินจะเป็นแบบนั้นอ่ะข้างๆจะลายน้ำหมดไปแล้วน่ะแต่ตรงกลางยังอยู่มันก็จะล้นๆด้านข้างใช่ไหมเพราะว่ายิ่งกระทะเราถ่างเยอะด้วยก็ยิ่งกินข้างๆเยอะเข้าโค้งตลอดเส้นนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่เส้นนี้20,000ถึงไหมเนี่ยน่าจะประมาณ20,000ถึงอยู่ครับนี่ครับก็ระหว่างยางทั้ง2ยี่ห้อนะโอเคเพื่อนๆลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครใช้อยู่ดีไม่ดีมีข้อดีมีข้อเสียตรงไหนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับโอเคครับ